สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Media Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์มาไว้ที่นี่มากที่สุดนะครับวันนี้ผมมาพบท่านด้วยดาวดีเลขเด็ดภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันโชคลาภวันนี้เราก็จะเอาโชคลาภมาให้ท่านอีกนะครับเมื่องวดที่แล้วออกเลข5ตัวเข้าซะ4ตัวนะครับ1กับ5 2กับ6แต่ผมดันไปจับเอาคู่1กับไปคู่ไป6กับ1แล้วก็2กับ5แต่ก็หมุนอยู่ตรงนี้บอกมันคู่2 4ตัวเนี่ยมันเด่นแล้วมันก็มาแล้วก็อาจารย์จิรพันธ์วันนี้ป่วยนะครับตาเจ็บก็เลยมาไม่ได้ขับรถออกจากบ้านมาไม่ได้ก็เลยให้ผมบินเดี่ยววันนี้ปล่อยครูเดี่ยวเลยนะครับก็ถามผมว่าดาวศูนย์มันดีไหมบอกดีมันอยู่ในตำแหน่งที่ดีมันอยู่ในราศีเมษอยู่ในจุดที่ดีมันดีมา2งวดแล้วแล้วมาตอนงวดนี้มันก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะแต่ว่าผมก็ได้หยิบมาใส่หรอกว่าผมไม่จะให้3ตัวอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าเห็นว่ามันก็คนที่เขาอยากจะให้แบ่งล่างแบ่งบนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำตามคำที่เขาพูดมาบรรดาลูกศิษย์ผมเขาก็บอกอาจารย์บางทีมันบอกช่วยจับให้หน่อยนะโอเคนะฮะวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยเป็นบันลอตเตอรี่ออกในวันที่1ในวันที่16นะผมก็เลย16กันยายนเป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น7ค่ำเดือน10ปีจอวันนี้เป็นวันปลอดนะฮะวันอาทิตย์7ค่ำเนี่ยวันปลอดไม่มีดีไม่มีร้ายสามารถให้เลิกได้นะครับใครจะให้เลิกก็ให้เลิกไปก็หมอก็มาบอกกับลูกสาวผมว่าจะคลอดในวันที่16ผมก็ทำดวงเอาไว้แล้วในวันที่16ซึ่งพูดไปในอีกรายการนึงฮะรายการที่เกี่ยวกับเรื่องราศีต่างนั้นแต่ว่าตรงนี้รายการดาวดีเลขเด็กตรงเนี้ยเราก็มาพูดถึงเรื่องดวงดาวที่ดีในตำแหน่งตรงนั้นมันดีอะไรบ้างยังไงนะวันนี้ผมเขียนเอาไว้ก่อน1ตัวมองไปตรงไหนไม่ว่าจะมองหน้ามองหลังมองล่างมองบนพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วมันโดดออกมานำแต่เพียงผู้เดียวเลยนะครับไม่มานานแล้วคนลืมไปแล้วนะหมายเลข3ดาวอังคารเป็นดาวตนุรักษ์ของราศีพิจิกซึ่งดาวจันทร์จรลงไปอยู่ณวันที่16นี้นะดาวอังคารเป็นตนุรักษ์ของราศีพิจิกอยู่ในตำแหน่งนี้อยู่ในราศีมังกรเดินหน้าแล้วได้คุณเป็นมหาอุดเป็นแล้วมันไม่ตรงทีเดียวก็เป็นมูลตรีโกณเป็นมูลตรีโกณด้วยนะฮะก็เป็นภพสหัสของราศีพิจิกก็ลัคนาราศีพิจิกดาวตนุรักษ์มาเป็นสังหารรายได้คุณจะต้องมีรายได้จากเลข3นี่ผมให้เป็นตัวออกมานำแต่เพียงผู้เดียวก่อนเลยนะแล้วตัวถัดมานี่ความจริงก็มันมีตัวเด่นอยู่เห็นแล้วเนี่ยคือมันหนีไม่พ้นเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งในจุดที่ดีด้วยกันทั้ง3ตัวเลยเนี่ยมันน่าเขียนให้ดูกันชัดๆตรงนี้เลยดีกว่านะผมไม่เอาละผมมาเขียนไว้ก่อนเอามันตรงนี้เลยดาวอาทิตย์1ตำแหน่งนี้ที่อยู่ในราศีสิงห์อยู่ตรงปลายราศีแล้วเนี่ยจะหลุดออกมาอยู่ไม่นานนี้แล้วอีกประมาณวันกว่าวันที่16 17เช้าวันที่18ออกมาละออกมาอยู่ในราศีกันนะตำแหน่งนี้อยู่ในโจโรแห่งเลิกแต่ไม่ใช่เรื่องร้ายก็ให้คุณดีเหมือนกัน3ดวงนี้มันมีอะไรสัมพันธ์กันนะมันหนีกันไม่ขาดตัดกันไม่ขาดแยกไม่ออกเขียนให้มันตรงๆไปเลยอย่างนี้เอามันชัดๆดาวจันทร์2
3ตัวนี่มันดูโดดเด่นแต่มันอาจจะคู่กันหรือไม่คู่กันก็ช่างก็เหอะนะฮะส่วนไอ้ตัวที่พอผมหากคู่นี้สัมพันธ์กันดีเหลือเกินเนี่ยจับเรียงกันเลยก็ได้ที่ผมตั้งใจเอาไว้จริงเนี่ย152 153นะที่คิดเอาไว้แต่ถ้าเราไม่เอาตัวนี้มาผมก็อัดอึดอัดใจตัวเองตายแน่นอนเป็นสไตล์ผมเขียนผมเองเขียนอย่างเงี้ยเขียนไปเขียนมาไหมโอเคครับดาวศุกร์6เป็นเกษตรที่พิเศษก็คือ1ก็เป็นเกษตรอยู่ในราศีสิงห์6ก็เป็นเกษตรอยู่ในราศีตุลดาวพวกนี้ส่งอิทธิพลดาวอังคารเป็นมหาอุดดาวจันทร์ลงมาอยู่ในราศีพิจิกตรงนี้วางลัคนาเป้งในราศีพิจิกซุปเปอร์มหาเฮงเลยให้ราศีพิจิกกลายเป็นซุปเปอร์มหาเฮงส่วนดาวพวกนี้3ดวงเนี่ยไปยุ่งอยู่กับดาว5เนี่ยนี้เขาไปประกบกันติดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้จะเกี่ยวพันกันอยู่ตรงนี้นะฮะก็หนีกันไม่พ้นหรอกนะฮะก็มองเอาไว้ว่าพวกนี้5ตัวนี้หลบไม่พ้นแน่นะฮะก็ไปคัดกรองกันกันเอานะฮะปกติผมจะให้แค่3ตัวแต่ตั้งใจจะซื้อจริงๆเนี่ยผมจะเนี่ย152 153 635อะไรพวกเนี้ย235 253อะไรอยู่ในกลุ่มนี้236ก็ไปจับกันเอานะฮะเมื่องวดที่แล้วก็เข้าจริงๆแล้วคือมันเข้าครบคนที่ไม่มาเนี่ยป่วยอยู่เนี่ยคืออาจารย์จิรพันธ์เนี่ยนะฮะเขาก็จับไปเขาก็ถูกอีกแล้ว26ก็ซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อ10เขาก็ซื้อเขาคิดเขาเองด้วยได้510เลยแต่ถึงเวลาจะไปจัดการจะไปเอา2ไปใส่ก็โอเคก็เปลี่ยนไปก็คือยังไปได้10คือเล็กไปซื้อ210นะโอเคนะครับสำหรับพันนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะอาจจะมาพบกันอีกใกล้ๆก็จะมาโค้งสุดท้ายพันธงนะแต่ตรงนั้นอาจจะไปเป็นเรื่องของตัวเลขบ้างหรือเรื่องของราศีซึ่งจะใช้ดาวลัคนาจรนะมาใช้นะฮะเอามาใช้เพิ่งจะสอนลูกศิษย์ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้นะวันนี้ผมมาอัดในวันอังคารนะวันอังคารมาในวันอังคารที่4โอเคสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและโชคดีนะครับวันอังคารเป็นวันประชาโชคของผมนะครับขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขและมีโชคไปพร้อมๆกันสวัสดีครับพบกันในคราวหน้าครับสวัสดีครับ